สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับเป้เล็กแล้วนะคะเป้เล็กในช่องเป้เล็กปองน้อยต่างแดนค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็วันนี้เป้อยากจะมาเห่อแกะกล่องค่ะทุกคนก็จากที่ห่างหายไปนานเลยทีเดียวช่วงนี้เป้ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับวันนี้นะเป้ก็อยากจะมาแกะกล่องตัวนี้ค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเป็นของขวัญที่เป้ได้มาจากวันคริสต์มาสเนาะแล้วก็ผ่านมาเดือนกว่าแล้วเป้ก็ยังไม่มีเวลาแกะดูเลยแล้วก็ยังไม่ได้ชมยังไม่ได้ชื่นชมแบบจริงๆจังๆเลยได้มาก็เอาวางกล่องไว้แล้วก็ยังไม่มีเวลาดูยังไม่มีเวลาทําอะไรทั้งสิ้นนะคะอย่างที่ทราบกันว่าเป้ทํางานเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนของขวัญชิ้นนี้นะคะเป้ได้มาจากเล็กแฟนเป้เองเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะคะว่าข้างในมันเป็นอะไรแล้วก็เรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนก็เนาะในกล่องนี้นะคะก็จะมีเดี๋ยวดูให้ดูนะคะคือในกล่องนี้เป็นกล่องบุชชี่นะคะก็เป้ได้ของขวัญเป็นเดี๋ยวก่อนอึ๊บเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนในกล่องของขวัญชิ้นนี้นะคะมันก็จะประมาณนี้นี่เลยมันเป็นรองเท้าอ่ะทุกคนใช่แล้วมันเป็นรองเท้าบุชชี่นะคะรุ่นอะไรก็ไม่รู้ก็ดีใจที่ได้มาแล้วก็ยังไม่เคยใส่เลยแล้วก็เพิ่งแกะกล่องวันนี้จริงๆจังๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วก็มาชมความสวยงามไปพร้อมๆกันเลยค่ะในกล่องนี้ก็เดี๋ยวเอารองเท้าวางไว้ก่อนแล้วกันเนาะในกล่องนี้นะคะมันก็จะมีเนี่ยค่ะมันก็จะมีถุงผ้าก็คือเป็นถุงรองเท้ามาให้นะคะมี2ชิ้นมีถุงรองเท้า2ชิ้นนะคะแล้วก็ในกล่องนี้มันก็จะมีอะไรเนี่ยนี่โอ้ยนี่อะไรเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก็กันชื้นค่ะในกล่องนี้มันก็จะมีเนี่ยตัวยัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอากล่องวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะมีการ์ดมีไว้ทําไมเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ให้รู้ว่ามันเป็นกุชชี่นะทุกคนก็มีเยอะมากเลยหลายชิ้นมากเลยไม่เข้าใจว่าให้มาทำไมเยอะแยะนะมันอาจจะเป็นหลายๆภาษาเออใช่เนี่ยในนี้มันก็จริงๆไม่มีสาระสำคัญอะไรเลยอ่ะก็เนี่ยแหละมีการ์ดมาให้นะคะมีการ์ดมาให้นะเป็นการ์ดแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นพวกนัมเบอร์เป็นโค้ดอะไรของเขานี่แหละเดี๋ยวแกะดูซิมันมีอะไรในนี้มันน่าจะเป็นพวกรหัสพวกโค้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่ามันสำคัญไหมเป้ก็เก็บไว้เพราะว่าเวลาเป้ซื้อของแบรนด์เนมเป้จะเก็บไว้หมดแต่ว่าบางชิ้นเป้ก็จะเอาทิ้งหมดเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเพราะว่าจริงๆอ่ะเป้เป็นคนที่ว่าซื้อของมาแล้วจะไม่ค่อยขายไงทุกคนเดี๋ยววันไหนก็อาจจะได้ขายของเก่ากินเหมือนกันนะคะตังหมดจ้าก็ถุงรองเท้านะคะมันก็จะมีมาให้2ถุงเป็นถุงผ้าแบบนี้เนาะคือเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะถุงมันก็จะเป็นคล้ายๆผ้าล่มอ่ะทุกคนแล้วก็มีแค่ป้ายติดว่ากุชชี่แค่นั้นเองในส่วนของตัวรองเท้านะก็เดี๋ยวมาดูกันคือรุ่นนี้มันจะหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือข้างขวาจะเป็นปากแล้วก็ข้างซ้ายก็จะเป็นตัวหนังสือเนาะเป้ใส่รองเท้าจริงๆแล้วเป้ใส่รองเท้าประมาณเบอร์3536แต่ว่าจริงๆเนี่ยก็คือรองเท้าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะไซส์ไม่เหมือนกันเนี่ย35เป้ก็ใส่หลวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีของเขานะทุกคนสีของเขามันก็จะคนละสีแบบนี้ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงมากมายอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีกระดาษยัดมาให้ตัวแปะตัวนี้นะคะสามารถแกะได้ด้วยนะถ้าเราไม่ชอบคือถ้ามันเยอะไปเราก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วหนังของเขาเป็นหนังสีขาวนะคะตัวนี้มันจะออกเป็นแบบงูมันเป็นแบบลายแบบลายงูหรือเปล่าคือรวมๆแล้วก็สวยดีค่ะแต่ถามว่ามันนิ่มไหมมันก็อารมณ์เป้ว่ามันเหมือนคอนเอ้ยไม่ใช่คอนเวิร์ตอารมณ์เป้คิดว่ามันเหมือนอาดิดาสอะคือพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะทุกคนอย่าถามนะว่ามันใส่สบายไหมเพราะว่าตัวเป้เองเป้ก็ยังไม่เคยใส่เลยนะคะก็คือเพิ่งเอามาแกะกล่องวันนี้วันแรกจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะตัวนี้มันแกะออกได้จริงๆแล้วเท่าที่เป้เห็นนะคะตัวนี้มันมีหลายหน้าตามันมีหลายแบบมากจะเป็นลายสับปะรดลายนกหูกนาอะไรนู่นอะไรนี่คือเราสามารถซื้ออะเซสซอรี่ตัวนี้มาเปลี่ยนได้นะทุกคนแต่ว่าราคาก็ประมาณ
1,000-2,000อยู่เหมือนกันมันก็ค่อนข้างสูงนะจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทำไมไร้สาระมากเออโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแถบสีแดงน้ำเงินนะแถบแดงน้ำเงินเข้มแล้วก็คือเป็นรองเท้าปกติเลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันไหนเป้ใส่แล้วเดี๋ยวเป้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี้ยค่ะเขาก็จะเขียนว่าเห็นไหม Make in Italy นะเบอร์35เท้าเล็กมากแต่จะบอกว่ารองเท้ากุชชี่เนี่ยคือเราซื้อเบอร์35จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะใหญ่กว่าเท้าเรานะแล้วเพื่อนเต้นเนี่ยเขาก็มีหลายคู่เนาะเขาก็มาบอกก็มาเมาส์ให้ฟังแหละว่าเวลาเราใส่ไปเนี่ยรองเท้ามันก็จะยืดด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะทำให้ใหญ่ขึ้นสำหรับตัวนี้อีกฝั่งนึงมันก็จะข้างหลังมันจะเป็นสีแดงนะคะลายมันก็จะเป็นเหมือนงูเหมือนกันแหละตัวหนังสือตัวนี้ค่ะเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็แกะได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้เขียนว่า for love love มากจ้าก็เหมือนกันค่ะมันก็จะมียัดรองเท้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยประมาณเนี้ยค่ะรวมๆแล้วมันก็สวยดีค่ะทุกคนมันก็ฟุ้งฟิงมุ้งมิงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้านในนะทุกคนด้านในมันก็จะเขียนด้านในเห็นไหมข้างในรองเท้าตรงนี้มันจะเป็นตัวหนังสือเหมือนตัวหนังสือปั๊มนะคะก็เขียนเหมือนกันค่ะว่ากูชี่แล้วก็เขียนว่า Make in Italy นะก็ประมาณนี้ค่ะรองเท้ารีวิวของขวัญวันคริสต์มาสของฉันก็จะประมาณนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากใส่แล้วแต่ว่าตอนนี้เป้ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวินเตอร์แล้วก็มันก็ใส่แล้วก็ถ้ามันเปื้อนมันสกปรกก็เสียดายของเนาะเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะราคามันก็อาจจะสูงแล้วก็คุ้มไหมยังไม่รู้ตอบไม่ได้นะคะว่ารองเท้าคู่นี้คุ้มไหมแต่สำหรับเป้คุ้มอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองก็ของขวัญก็คือของขวัญแหละแต่ว่าเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ว่าจะหยิบออกมาใส่เหมือนกันนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้มันก็อาจจะยังมือใหม่อยู่สำหรับการแกะกล่องหรือว่าสำหรับการรีวิวของเนาะเพราะว่าตัวเป้เองเป้จะไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่คือถ้าจะให้ถนัดก็คืออาจจะแบบแชร์ประสบการณ์ตัวเองพูดเรื่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบถนัดกว่าแล้วก็มันเป็นสไตล์ของเป้มากกว่าเนาะทุกคนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จริงๆแล้วก็คิดมาตั้งนานแล้วแหละว่าจะทำอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็ไม่มีเวลานะคะสำหรับคนที่ติดตามเป้อยู่เป้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ในทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook Fanpage อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับเป้ตลอดเหมือนกันเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเป้จะมารีวิวกระเป๋ากุชชี่ให้ดูเนาะเพราะว่าเป้ก็คือเป้ได้มาใหม่เฮ้ยมีความรู้สึกว่าประทับใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาแล้วก็เป้ก็ช่วงนี้เป้ก็จะทำงานแล้วก็ช้อปปิ้งตามอินเทอร์เน็ตบ้างช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นคือแบบตามภาษาเลื่อยเปื่อยของคนไม่มีลูกเนาะก็ซื้อของมั่วซั่วหมดแหละโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป้จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนก็ยังไงเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ